สวัสดีพบกันอีกเช่นเคยสำหรับช่อง YouTube เอกชนชัยแก้วสมิธการเรียนการสอนพื้นฐานมวยไทยหรือว่าเบสิกมวยไทยนั่นเองวันนี้เราจะมาสอนศอกขวาและศอกซ้ายง่ายๆครับเบสิกมวยไทยเป็นจังหวะเป็นขั้นตอนไปตามสไตล์เอกชนชัยนะผมวันนี้ก่อนอื่นก็เริ่มท่าจดมวยครับจดมวยท่านี้ถนัดขวาภาษามวยถนัดขวาครับผมจังหวะที่1เสิร์ฟเท้าซ้ายครับมวยไทยต้องเสิร์ฟเท้าซ้ายนะเสิร์ฟเท้าซ้ายดูระยะจังหวะที่1เสิร์ฟเท้าซ้ายพร้อมกับท่าศอกขวาให้อันนี้เรียกอะไรแขนยกแขนขึ้นมากางแขนขึ้นมาครับประมาณนี้แล้วก็บิดส่งหัวไหล่ศอกขวาประมาณนี้ศอกขวามือซ้ายบล็อกหัวบังป้องกันนะครับผมพร้อมกันประมาณนี้จังหวะที่3กลับมามีอยู่3จังหวะง่ายๆมาทำพร้อมกันครับเสิร์ฟ1พร้อมกับกลางแขนขึ้นมา2ศอกปังครับผม3กลับมาขยับจดมวยง่ายๆครับ1 2 3ประมาณนี้1 2 3ทำไมช้าๆนะครับขั้นตอนจังหวะ1 2 3เร็วๆปังอุ้ยขอไปครับปุ้งศอกขวาปึ๊บนี่ศอกขวาปั๊บนี้ภาษามวยไทยครับศอกขวาภาษาเป็นทางการก็ศอกตัดไหมน่าจะเป็นศอกตัดนะเอาภาษามวยดูครับง่ายๆศอกขวาปั้งประมาณนี้โอเคจากนั้นมาศอกซ้ายศอกซ้ายก็จดมวยครับเตรียมพร้อมง่ายๆครับเสิร์ฟเท้าซ้ายพร้อมกับการแขนซ้ายขึ้นมาระดับคางระดับคางประมาณนี้แล้วก็จังหวะที่2ศอกซ้ายปั๊บศอกซ้ายมือขวาป้องกันครับไว้ตรงคิ้วหรือคางก็ได้ป้องกันคือภาษามวยก็คือมือสูงๆประมาณนี้จังหวะที่3กลับมาจดมวยช้าครับ1 2 3ทำไมครับ1 2 3สบายสบาย1 2สามมาเล่นจังหวะกันเร็วๆซอกปั๊บนี่ครับชุดมวยซอกไปซอกไปชุดมวยเตรียมพร้อมซอกไปชุดมวยซอกไปโอเควันนี้ก็หากมีภาพประกันใดก็ขอแพ้ณที่นี้ด้วยหากถ้าเพื่อนๆคนไหนชื่นชอบก็ฝากแล้วก็แชร์และ Subscribe ใน YouTube แฟนเพจกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปวันนี้ขอบคุณครับ